ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ BMW นะครับตัว G20 นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมนะครับเราจะทำการอัปเกรดในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว BMW นะครับอันดับแรกนะครับในการอัปเกรดของทางทีมงานโอพอนซาวด์และชุดนะครับเราจะใช้ลำโพงเดิมๆนะครับซึ่งมากับเจ้าตัว BMW นะครับตัว G20นะครับสิ่งที่เราจะทำการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัว Power Amp นะครับซึ่งมากับเจ้าตัว BMW นะครับนำสัญญาณเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับวันนี้เราได้ใช้นะครับเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับของทางค่าย Match นะครับ Make in Germany นะฮะมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับจะแมทกับระบบรถยุโรปโดยเฉพาะนะครับโดยใช้เป็นเจ้าตัว Park and Pay นะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบประกันต่างนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้มีการดัดแปลงนะครับเพียงแต่เราไปเสริมระบบโดยใช้เจ้าตัวโปรดิวเซอร์ตรงรุ่นนะฮะนะครับของยี่ห้อ Match นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับว่าหน้าตาของเจ้าตัว Match นะครับหน้าตารูปแบบไหนนะอันนี้นะครับเราเปิดกล่องนะครับของ Match นะครับก็จะมีพวกแมนนวลนะครับก็มีพวกโปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับให้เรามาทำการเซตอัพนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าตัว Match นะครับนะฮะตัวนี้นะฮะนะครับตัวเล็กๆนะครับแต่ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีนะครับในการออกแบบนะครับแอมจะต้องไม่ตัวใหญ่นะฮะไม่ตัวเล็กๆนะครับเหมาะสำหรับติดเจ้าตัว BMW นะครับโดยเฉพาะนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เจ้าตัวเป็นตัว Park and Pay ตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับนะครับนี่ใช้เป็น Park and Pay นะครับถอดปลั๊กมานะครับแล้วก็ connect เข้าไปนะครับเห็นฮะนะครับระบบประกันต่างๆนะครับที่อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำการติดตั้งเข้าไปนะครับนี่คือเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับติดตั้งเข้าไปครับในส่วนที่2นะครับซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการโมดิฟายนะครับเจ้าตัวตู้ซัฟเฟอร์นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับรถนะครับทางค่าย BMW นะครับการออกแบบเจ้าตัวซัฟเฟอร์นะครับออกแบบมาอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับนะฮะโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวซัฟเฟอร์ทำงานนะครับวันนี้เราจะทำการนะครับโมดิฟายโดยการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่า reflection นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่หนักแน่นและนุ่มนวล นะครับได้รูปทรงเบรกที่ดีนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการเซตอัพแล้วก็อัปเกรดนะครับระบบของเสียงรถ BMW นะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับรวมทั้งขั้นตอนในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะทำการอัปเกรดระบบเสียงนะครับในรถเจ้าตัว G20 นี้ครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบคุณภาพเสียงนะครับก่อนที่เราทำการอัปเกรดนะครับว่าให้คุณภาพเสียงรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เราทำการอัปเกรดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบในรูปแบบเดิมนะครับใช้แท็กเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนะครับเปิดเจ้าตัวบลูทูธนะครับซิงค์ไปที่เจ้าตัวฟอนต์ของเจ้าตัว BM นะฮะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับมีความราบเรียบนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับไม่เด่นชัดนะครับฟังรู้สึกไม่มีความตื่นเต้นนะครับนี่คือนะครับส
าเหตุที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้นำรถไปทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกนะครับที่นะครับเล่นเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ปุ๊บเนี่ยการฟังรู้สึกว่าฟังแล้วไม่ค่อยไม่ได้มิตินะครับรูปทรงเบสนะครับเบสไม่ได้น้ำหนักที่หนักแน่นและนุ่มนวลฟังแล้วไม่ความหลากหลายของชิ้นดนตรีนะครับความเด่นชัดของชิ้นดนตรีนะครับไม่ชัดเจนนะครับจะออกไปแนวราบเรียบฟังเป็นออกเป็นแฟดๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดนะครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบนะครับโดยใช้แท็กเดิมนะครับแล้วมาให้เพื่อนสมาชิกได้ทดลองฟังว่าหลังจากที่เราทำการอัปเกรดเสร็จแล้วนะมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดของชิ้นดีได้ชัดเจนนะครับขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบในคลิปต่อไปนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสปีกเกอร์ในรถ BMW นะครับตัว G20 นะครับหรือตัวซีรีส์3นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะได้มิติแล้วที่เสียงที่กว้างขึ้นนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวสปีกเกอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นสปีกเกอร์นะครับที่มากับเจ้าตัว BM นะครับตัว G20 นะครับเห็นนะฮะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว C นะครับคัตออฟมาที่ 3.3วันนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวสปีกเกอร์ชุดใหม่เข้าไปซึ่งแบนด์วิดต์จะได้กว้างกว่าเจ้าตัวสปีกเกอร์ที่มากับเจ้าตัว BM นะฮะแล้วมาดูขั้นตอนเทคนิคในการติดตั้งครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมเห็นไหมครับดูฮะนะครับจะได้มิติแล้วที่เสียงที่กว้างกว่าเจ้าตัวสปีกเกอร์เดิมนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการทดสอบมิติแล้วที่เสียงดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็ตำแหน่งนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรซิเซอร์นะครับของค่ายแมทช์ในรถ BMW นะครับตัว G20 นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งของทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์ครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวโปรซิเซอร์นะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งนะครับซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือตำแหน่งและขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวเห็นครับวันนี้นะครับเราได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมเห็นครับพร้อมกับทำเพจขึ้นมารองรับโครงสร้างของตัวชุดแผงฟิวครับเวลายึดจะแข็งแรงแน่นหนาเห็นนะวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้ฟิวนะครับของยี่ห้อฟรีเกตนะครับเป็นฟิวเป็นคอปเปอร์นะฮะหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีแล้วดูมาตรฐานในการวายสายเห็นนะครับยึดปุ๊บแข็งแรงแน่นหนานะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวนะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์ของทางทีมงานโอฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับรถทางค่าย BMW นะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับมีขอบเขตจำกัดวันนี้ทางทีมงานโอฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้ทำการออกแบบนะครับตำแหน่งที่เหมาะสมเห็นนะครับในส่วนตัวนี้นะครับมาดูในส่วนตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัว Power Amp นะครับซึ่งมากับเจ้าตัว BMW นะครับตัว G20 นะครับวันนี้เราก็ได้นะครับใช้ปลั๊กไวนะครับมาทำการคอนเน็กเข้าไปนะจาก Power Amp เดิมนะครับนำสัญญาณเข้ามาที่เจ้าตัวโปรดิวเซอร์จากโปรดิวเซอร์ปุ๊บนะครับก็นำสัญญาณนะครับไปได้เจ้าตัวลำโพงนะครับทั้งซิสเต็มเลยนะครับระบบประกันนะครับของตัวรถที่อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีการดัดแปลงนะครับเราใช้นะครับของเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับซึ่งรองรับซิสเต็มของรถ BMW โดยเฉพาะนะครับเราดูมาตรฐานในการวายสายนะครับเป็นครับเป็นมาตรฐานยุโรปเลยนะฮะมาทำการวายสายนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับในรถ BMW นะครับตัว G20 กันนี่ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับในรถ BMW นะครับตัว G20นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับตำแหน่งในการออกแบบติดตั้งนะครับมีพื้นที่นะครับในการออกแบบมีขอบเขตจำกัดวันนี้ทางทีมงานโอฮอนซาวด์และชื่อครับเราก็ได้ทำการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับของนะครับทางค่ายแมทช์นะครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับทางค่ายเป็นอินเยอรมันนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับในการวายสายนะครับเราใช้เป็นปลั๊กแอนด์เพย์นะครับระบบประกันทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับไม่มีการดัดแปลงนะครับใช้เป็นปลั๊กแอนด์เพย์นะครับคอนเน็กจากเจ้าตัว Power Amp นะครับเข้ามาที่เจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวนะครับดูรายละเอียดของวงจรนะครับเห็นนะออกแบบมาได้ดีมากนะครับของทางค่ายแมทช์นี้นะครับกำลังวัตต์นะครับก็จะเป็น5 channel นะครับนะฮะ120วัตต์นะครับขับชุดหน้าชุดหลังแล้วก็เจ้าตัวลำโพงเซ็นเตอร์และมีอีก2 channel นะครับไปได้เจ้าตัวซัฟเฟอร์นะครับที่ติดตั้งอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งนั่งฝั่งคนขับเราก็ได้ทำการโมดิฟายนะครับเจ้าตัวโครงสร้างของตัวบอดี้รถนะครับเพื่อรองรับการทำงานของเจ้าตัวซัฟเฟอร์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวโปรแกรมกันดูนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวโปรแกรมนะครับของเจ้าตัว DSP นะครับของทางค่ายแมทช์นะครับนะฮะวันนี้เราก็ได้ทำการนะครับนะ
ครับเซตอัพและพร้อมกับทำการคัตออฟนะครับการทำงานของเจ้าตัวนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะฮะเพื่อให้การคัตออฟนะครับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมีเลนส์ชุดหน้าชุดหลังแล้วก็เจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับทำงานนะครับครับความถี่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูนะครับนะครับทำไมเราถึงต้องมาทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ในรถ BMW ตัว G20 นี้ครับเรามาที่ตัวที่ฟอนต์กันดูนะครับนะฮะเราเลือกปุ่มคอมมานะฮะนะครับมาที่เสียงนะครับเห็นครับเราเอนเตอร์เข้าไปการปรับแต่งเสียงนะครับปรับแต่งค่าพารามิติกนะครับก็จะมีแค่ตัวเบสตัวเสียงต่ำกับเสียงสูงคือเสียงไฮตัวนี้ครับการปรับพวกนี้นะครับปรับจะไม่มีความละเอียดเวลาเราปรับเบสหรือปรับเสียงแหลมปุ๊บเนี่ยครับเรามาดูในส่วนตรงนี้นะฮะเวลาปรับปุ๊บเห็นนะครับนะครับปรับทีจะกระเทือนเคลื่อนไปหลายความช่องความถี่นะครับการปรับก็จะไม่ละเอียดนะครับแต่เราใส่เจ้าตัวโปรเจคเตอร์ปุ๊บเนี่ยเรานำสัญญาณนะครับจากเจ้าตัว power amp นะครับเข้าไปทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับทำการเลือกการคัตออฟนะครับให้การทำงานตัวลำโพงมีเลนส์ชุดหน้าชุดหลังแล้วก็เจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับพร้อมทำงานพร้อมถี่ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับทำการแก้ไขระบบอะคูสติกรถในรถ BMW คันนี้นะครับเห็นไหมครับมีการปรับค่าพารามิติด้วยได้มิติและวิธีเสียงที่ดีแล้วนอกจากนั้นครับในการเซตอัพของเจ้าตัวDSP ของ Match นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะฮะนะครับตัวนี้มีไว้ทำอะไรครับตัวนี้ก็เป็นตัววัดค่า RTA นะครับเรามาดูครับนะครับในนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกครับก็จะมีเห็นนะฮะก็จะมีตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับเพื่อทำการวัดค่า RTA ตัวนี้นะครับเราจะตั้งอยู่ตำแหน่งนะครับระดับหูนะฮะที่เรานั่งอยู่นะฮะเพื่อทำการวัดค่า RTA โดยการป้อนสัญญาณพิงน้อยเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรับนะฮะแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ฮะนะครับเพื่อรับสัญญาณสัญญาณนะครับมาประมวลผลที่เจ้าตัวโปรแกรมนะครับนี่คือตัวอุปกรณ์นะครับที่เราจะทำการเซตอัพครับในรถ BMW คันนี้นะฮะนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับเราจะใช้แท็กเดิมนะฮะที่เราได้ทำการทดสอบกันนะครับก่อนที่เราจะทำการอัปเกรดนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็สตรีมมิ่งนะครับซิงค์เพลงจากสมาร์ทโฟนนะครับไปที่นะครับที่เจ้าตัวฟอนต์ผ่านทางบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังดูนะครับผมจะกดเพลย์ดูนะฮะเราจะสังเกตไหมครับว่าการถ่ายทอดเลขของชินจีครับได้โดดเด่นนะครับได้ซาวด์สเตทนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับทั้งลำโพงก็เป็นลำโพงเดิมๆนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการเซตอัพและการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ในรถ BMW คันนี้นะครับเดี๋ยวมาทำการสอบฟังกันต่อนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดอะไรของชินตีนะครับโดดเด่นนะครับชัดเจนนะครับเสียงเขาร้องโป่งใสของวานะครับได้ซาวด์สเตทอยู่บนแดชบอร์ดทั้งลำโพงแล้วเราก็เป็นลำโพงเดิมๆนะครับซึ่งมากับเจ้าตัว BMW นะครับตัว G20 แค่นี้นะครับแต่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ไปในสเต็มนะครับเพื่อไปไดรฟ์ให้เจ้าตัวลำโพงนะครับทำงานให้ได้มีคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น
และนอกจากนั้นครับในเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับยังรองรับการทำงานของเจ้าตัว e-start e-stop นะครับแม้ขณะรถนะครับหยุดนิ่งเราก็สามารถที่นะครับฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับการฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับมีความตื่นเต้นนะฮะฟังได้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวล นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงในรถ BMW คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้ตัว G20 นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์โดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบนะครับอัปเกรดระบบเสียงรถ BMW ตัว G20 นี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ